สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดประชมหน้าเล็กนิพาภรรยาคู่บุญหมอเสงเรียกได้ว่าเป็นบุคคลในตำนานเลยก็ว่าได้ครับและถือได้ว่าเป็นบุคคลสำคัญระดับประเทศไทยอย่างหมอเสงหรือชัดชัยแสงสุริยชัดแพทย์ที่ปรึกษาสุขภาพไตรเวชศาสตร์ด้านการแพทย์แผนตะวันออกคลินิกหรือที่รู้จักกันดีในนามหมอเสงเจ้าของวลีเด็ดเรื่องสมุนไพรไว้ใจผมโดยพิธีกรอย่างมดดำคชภาได้เป็นบุคคลแรกในวงการที่โพสต์โดยได้ระบุข้อความว่าถึงเวลาบอกลาลุงหมอจะจดจำคำสอนทุกคำจะจดจำทุกกำลังใจจากลุงหมอเวลาที่ลุงหมอให้กำลังใจและหลายคนคงทราบกันดีว่าหมอเสงมีภรรยาคู่บุญอย่างเล็กนิพาผู้หญิงคนสุดท้ายของชีวิตที่อายุน้อยกว่า30ปีที่คอยดูแลหมอเสงมาอย่างดีและไม่ขาดตกบกพร่องโดยครั้งนี้เล็กนิพานั้นก็ได้เล่าถึงจุดเริ่มต้นการที่ได้รู้จักกับหมอเสงว่าสมัยก่อนหมอเสงชอบเล่นกอล์ฟและจะมีแคดดี้ประจำตัวซึ่งแคดดี้คนนั้นอาศัยอยู่ที่บ้านตรงข้ามของคุณเล็กเวลาจะนัดหมายให้มาช่วยถือถุงกอล์ฟหมอเสงก็จะโทรศัพท์มาที่บ้านของคุณเล็กเป็นบ้านเดียวที่มีโทรศัพท์ใช้ในยุคนั้นซึ่งการที่ได้ยินเสียงพูดประพร้อมทางโทรศัพท์นี้เองที่ทำให้หมอเสงชอบเลยนัดแนะแคดดี้ว่าให้พาเขามาดูตัวคุณเล็กหน่อยจนกระทั่งได้รู้จักกันในที่สุดและมาเป็นภรรยาคู่ชีวิตจนถึงปัจจุบันและในวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดชมหน้าเล็กนิพาภรรยาคู่บุญหมอเสงผู้หญิงคนสุดท้ายของชีวิตที่อายุน้อยกว่า30ปีอย่างไรก็ตามทางทีมงานขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของหมอเสงครั้งนี้ไว้ณที่นี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ